Beat Speed Sa สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรและในวันนี้มากับอีก2ท่านนะครับดร.กฤษดาเชียนวัฒนาสุขหรือว่าคุณทัวครับครับผมแล้วก็ที่คุณภาคภูมิครับคุณภาคภูมิวรรณแสงนะครับจากสทล. FM 106วิทยุครอบครัวข่าว3นะครับครับและวันนี้พวกเรา3คนครับจะมาตะลุยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37กันใช่ไหมครับผมซึ่งก็มีธีมของการจัดงานคือนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดครับนะครับในรุ่นแล้วก็รถค่ายไฮไลท์นะครับที่น่าสนใจภายในงานปีนี้มีอะไรบ้างครับคุณมาคุถ้าเป็นรถที่เปิดตัวใหม่นะครับก็มีหลายค่ายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Civic ใหม่ที่เป็นตัวเด่นในงานเลยนะครับส่วนค่าย Mercedes-Benz ก็มีรถที่เปิดตัวใหม่ในงานเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยครับถือว่าบรรยากาศของงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากในกลุ่มของรถที่มีการเปิดตัวใหม่รถรุ่นที่น่าสนใจหรือว่าคนใช้เยอะๆอย่าง4 segment เนี่ยกลุ่มรถเครื่องยนต์ 1.5 turbo นะครับกลุ่มของรถนำเข้าที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยหรือว่าในภูมิภาคนี้เรียกว่ามีไฮไลท์น่าสนใจเยอะมากที่พลาดไม่ได้เลยคืออย่างค่ายของ Toyota ที่เป็นรถคอนเซ็ปต์ที่หลายคนเฝ้าจับตาว่าจะมาเมื่อไหร่หรือเปล่าจะทำตลาดไหมหน้าตายังไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวแล้วจะใกล้เคียงไหนใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมรายละเอียดของรถในแต่ละรุ่นกันแล้วก็เจาะขึ้นเวทีไปดูคันไฮไลท์ของแต่ละรุ่นด้วยครับผมMitsubishi Motor ประเทศไทยเปิดตัว Mitsubishi Triton Limited Edition ที่มีสี Impulse Blue ใหม่พร้อมกับชุดแต่งพิเศษรอบคันโดยงานนี้มีนักแข่งรถสาวสวยจากมาเลเซียลีโอน่าชินที่โด่งดังจากคลิปดริฟต์รถ Mitsubishi Triton สุดมันจนดังกลายเป็นกระแสในช่วงข้ามคืน Hi I'm Leona Chin สวัสดีค่ะ I'm from Malaysia I'm a motorsports athlete This is my first time here to Bangkok International Motor Show and I'm very excited. Thank you to Mitsubishi Motors Thailand for inviting me to this event. The Mitsubishi Triton is a very interesting car. It's new and modern and sporty. I like the new color, the Impulse Blue. And it comes with attractive accessories such as the chromium cover underneath the bumper, chromium side steps over there, and the alloy wheels, and not forgetting the roof.Monitor that is inside the car that is first of its kind in the pickups. My experience drifting the Mitsubishi Triton pickup is that I felt like it was drifting a normal sedan car and not a pickup. The new Triton is very powerful, all-round performance, and easy to drive and very impressive to drive. My recent motorsport activities, last year I joined the Caterham Motorsports Championship.And I won second overall in the championship. Definitely, I would like for Mitsubishi customers to try this car because it's new and it's latest edition, limited edition as well, is with the latest Impulse blue color. Don't forget to try it because you will love it once you test it. Thank you.ครับและในตอนนี้เรามาอยู่ที่พื้นที่ของบูธเปิดเซนเบนครับจอดเด่นเป็นสง่าอยู่เลยฮะ
ในฝั่งของ Mercedes-Benz มีหลายๆรุ่นนะครับที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยก่อนหน้านี้มีการเปิดตัว All-New C-Class ไปครับ C-Coupe ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปครับผมและคันล่าสุดที่เปิดตัวภายในงานเลยก็คือ E-Class ครับใช่แล้วก็คันข้างๆเราครับเราเลือกเป็นคันแรกเพราะว่ามันดึงดูดไม่สามารถเดินไปไหนได้ฮะยิ่งกว่าแม่นเหล็กคือมันสะดุดตาตั้งแต่สติ๊กเกอร์ยิ่งกว่าแม่นเหล็กเดินมาต้องสะดุดตาก่อนเลยครับนั่นก็เพราะว่าเหตุผลรถคันนี้ครับครับเพิ่งที่จะมีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นถูกขนส่งมาบ้านเราเลยที่งานนี้เลยครับใช่เรียกว่าเราเป็นประเทศที่สองที่ได้รับชมตัวจริงๆใช่ครับสำหรับเจ้าซีนะครับ63 SAC คันนี้ครับผมนะครับมีรายละเอียดหลายๆส่วนของตัวรถนะครับภายนอกเนี่ยเป็นสีโฟเซนเกรย์ครับสีพิเศษนะครับแบบด้านคาดชุดตกแต่งลายคาดสีเหลืองเนี่ยภายในของเจ้าคันนี้นี่ก็พิเศษมากจริงครับไม่ธรรมดาเข้าไปดูข้างในนะครับถ้าดูภายในของเจ้าคันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่านี่คือ AMG Edition 1นะครับแล้วก็ลักษณะของฟิล์มการตกแต่งภายในวัสดุหนังตัดขอบด้วยเส้นด้ายสีเหลืองทั้งคันครับสลับกับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้จงใจให้เป็นแค่สติ๊กเกอร์นะเขาจงใจให้สีเหลืองนี่เป็นสีประจำรถคันนี้เลยใช่ฮะลักษณะของทีมตกแต่งในส่วนต่างๆชุดคอนโซลกลางทั้งชุดเนี่ยเคลือบในลักษณะผิวทีมแบบคาร์บอนเคฟลาร์ครับที่เป็นผิวแบบเคฟลาร์ด้านเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์กับชุดปอเอ็มจีที่เป็นลายไดมอนด์ทัชครับส่วนของชุดควบคุมเกียร์ครับเกียร์เป็น AMG Select ครับนะครับที่ปรับโหมดได้ตามลักษณะการขับขี่รวมถึงเลสที่เป็นเลสโหมดสำหรับต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่หรือการขับในสนามถึงแม้ว่าคันนี้จะดูเหมือนกับว่ารถเวอร์ชั่นขนาดความโอบขอบล้อแล้วก็กำลังค่อนข้างสูงเนี่ยแต่สิ่งที่ใส่เข้ามาให้เต็มเลยก็คือออปชันครับจะเห็นว่ามีระบบที่เป็นซิตี้เซฟตี้ต่างๆชุดกล้องนะครับที่เป็นแบบ360องศาในฟังก์ชันระบบ Parking Assist นะครับแบบอัตโนมัติชุดการควบคุมระยะเบรกอัตโนมัติจากทางด้านหน้ารวมถึงลักษณะของฟังก์ชันเลนกิฟต์เองเรียกว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยมาครบด้วยครับในประมาณคาคันนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่า New MG GS Follow No Others Speed Sa ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow No Others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีก็ได้ความร้อนและ UV ให้อยู่ด้วยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อน จะเปลี่ยนก็ยากครับพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่ากันร้อนกัน UV ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกพร้อม4รางวัลคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถMitsubishi Triton รุ่นใหม่สี Impulse Blue ด้วยเครื่องยนต์ Mybeck Clean Diesel ประหยัดน้ำมันขึ้น 20% เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Motor Show ชาลาเมตีพาดมาเป็นพันๆครั้งแพ้มาเป็นร้อยแมตช์อยากยอมแพ้ก็หลายหนแต่ทุกครั้งเมย์กลับมาสู้ต่อได้เพราะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเมย์ทำได้นะลูก
เสียงของผู้หญิงคนนั้นทำให้เมย์เป็นแชมป์ครอบครัวคือพลังสำคัญหยุดพนันเพื่อชีวิตที่ดีนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน